มีเกมพนักเอื้ออาทรแล้วนี่เข้าเรื่องราวแล้วนะฮะครับผมธรรมดามาเกมพนักเอื้ออาทรตรงนี้มีคะแนนเต็ม100จากคณะกรรมการตรงนี้ครับแต่ว่าวันนี้ได้70คะแนนได้ไปอย่าทำไม่ได้ครับ KFC ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทมาขอของรางวัลเพื่อนนั้นไม่ต้องตัดสินเขาอยากจะมาโชว์ในรายการของเราครับเท่านั้นเองเคยมาโชว์แล้วเรียกเขามาคุยเลยดีกว่าเคยมาโชว์กลองเขาเรียกยาวไม่ใช่ไม่ใช่กลองนานาชาติกลองนานาชาติของเขาเนี่ยอินเตอร์อินเตอร์เขามีความสามารถเรื่องตีกลองดีใดใดใดครับวันนี้เขาจบนาฏศิลป์ด้วยครับพบเลยคุณกิตติชัยไทยแท้เชิญครับครับพี่กิตวันนี้อายุไหร่ครับพี่กิตครับอายุ30ครับ30ต้นๆ30เลย30เลยไม่ต้นแล้ว30พอดีเลยครับนะเพิ่งย่างเข้าวัย30ปีครับทำอะไรที่ไหนตอนนี้มีหมายว่าประกอบอะไรเลี้ยงชีพตอนนี้วิ่งราวทรัพย์มั้ยอย่าปูนังตอนนี้เราก็ทำงานเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับด้านกลองโดยเฉพาะเลยครับกลองเรื่องกลองครับโดยเฉพาะเลยเพอร์คัชชั่นน้องเข้าใจคำว่าเพอร์คัชชั่นตีกันเครื่องพร้อมเครื่องพร้อมจังหวะนี่ตบดูกลองทอมกลองทอมจะมีกลองที่อีกอันนึงเสียงแตกต่างกันมากกลองทอมตบดูกลองที่จะคือพี่ติ๊กอ่ะเขาเป็นลักษณะเหมือนกองทอมอะไรเงี้ยคือน้องก็ถามว่าเขาเล่นอะไรคะน้องก็เป็นจริงๆเห็นคุณจ๋าเกมมากกองทำงานกองนะใช่คือคุณจบนาฏศิลป์สายนี้เลยป่ะดนตรีเล่นเครื่องดนตรีป่ะจบโขนครับการแสดงเกี่ยวกับด้านโขนเลยอ้าวใช่โขนไม่เกี่ยวกันเลยดิไม่เกี่ยวเลยครับโขนดิ้งขนอะไรเงี้ยเหรอโขนยักษ์ครับเรียนโขนยักษ์มันไม่เกี่ยวกันเลยนะก็จริงๆแล้วแล้วมาตีกองมันเป็นเริ่มใต้ตอนไหนอะเริ่มจากว่ามีคนหาพวกเด็กโขนเนี่ยไปตีกองงานข้างนอกเนี่ยครับแล้วก็คัดคนที่หุ่นใหญ่ๆไปซึ่งผมก็โชคดีไปดูไปตีกองไปตีกองก็เริ่มจากการตีกองนะครับรับจ็อบใช่ครับงานพิเศษครับก็เริ่มจากตรงนั้นเป็นงานแรกที่เราเริ่มไปตีกองก็เลยชอบแต่ตอนนี้มาตั้งเป็นทีมเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะของเขาอะทีมไทเกอร์วันนี้จะมาโชว์กลองในรายการเราครับผมไม่ต้องการของรางวัลครับมาโชว์ความสามารถครับเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องราวของกลองนานาชาตินะครับกลองหลายๆแบบที่เรานำมาเสนอก็คือมีทั้งแบบสะพายตีด้วยมีแบบเซตเป็นกลุ่มคือเอากลองนานาชาติเลยมาตีรวมกันหลายๆแบบอ๋อมีทั้งกลองแบบไทยมีไทยญี่ปุ่นก็มีครับญี่ปุ่นแล้วก็มีคุยมาซูริของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคุยของอินเดียด้วยในเรื่องราวที่เราตีกองกันไปอย่างเลยครับอย่างเลยผสมผสานโอเคครับถ้าเรื่องกองผู้เชี่ยวชาญด้านกองนี่ผมอยากจะบอกว่าอยากจะแนะนำให้น้องได้รู้จักคนนี้เลยใครครับไม่เคยเห็นดิไม่เคยสิผู้ใหญ่ลีตีกองไปชมตีไปเลยศพ2504 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมชาวบ้านไม่มาชุมนุมไม่มาชุมนุมไม่มาชุมนุมไม่มีใครประชุมกับบ้านผู้ใหญ่ลีแล้วขัดกันเองเฮ้ยเดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่ลีโอเคให้น้องมานั่งก่อนป่ะเดี๋ยวคุยผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีครับเอาล่ะสิครับคุณผู้ชมผู้ใหญ่ลีมาเองแบบนี้เรื่องราวต้องวุ่นวายมากแน่ๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาหาพร้อมๆกันแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกครับยังไงเราก็ต้องทำภารกิจของเราให้ลุล่วงครับสำหรับเกมพันหน้าจ่ายค่าหอครับวันนี้นะครับเดินมาหาจนเจอครับหอพักคุณลธิดานะครับผมที่นี่นะครับผมฝนตกยังไงก็คงจะอยู่กันในห้องนะครับผมแน่นอนครับเปิดเกมพันหน้าอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยครับแต่ห้องไหนจะเป็นผู้โชคดีเราจะขึ้นไปทำการเคาะกันนะครับ314นะครับไปครับห้องแรกครับ
มักจะไม่มีคนอยู่เสมอนะครับภาพไปสวัสดีครับเป็นโฆษณานะครับขออภัยที่มารบกวนสวัสดีครับโอ้โหตุ๊กตาเต็มห้องเลยทีวีเปิดอะไรอยู่ครับจริงป่ะจ๊ะเกมพันหน้าครับห้องผู้โชคดีที่หอพักคุณธิดานะครับแน่นอนครับเปิดมาเจออย่างนี้เราต้องจ่ายค่าห้องให้ครับตามสัญญาครับรับไปเลยนะครับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทพร้อมด้วยชุดกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ปลาเกษตรสัปดาห์หน้าครับผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณนะครับที่จะได้กินฟรีอยู่ฟรีแบบนี้นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณที่ชมกันหน่อยครับ